คุณชาญกฤษเดชพิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลังบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าบางแห่งเนี่ยมีการใช้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันแล้วก็มีพฤติกรรมในการรับแลกสิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเงินสดด้วยโดยหักค่าหัวคิวไปแล้วก็ดึงดูดประชาชนผู้ได้สิทธิ์ให้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นและหากซื้อสินค้าไม่ครบวงเงิน 1,000 บาทผู้ประกอบการก็ไม่ยอมทอนเงินส่วนที่เหลือให้อีกอ้าวอย่างนี้เรียกว่าโกงนะอย่างนี้เนี่ย จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเนี่ยทำไมทำกันแบบนี้นะ นะฮะพบว่ามีการกระทำลักษณะนี้จริงโอ้โหนี่มันทำร้ายกันชัดๆเลยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการคลังได้มีการจัดการขั้นเด็ดขาดนะเพราะว่ามันก็เป็นกฎใช่ไหมที่เขาก็ออกประกาศมาตั้งแต่แรกแล้วกับร้านค้าที่ผิดกฎเนี่ยนะครับก็มีการลงโทษโดยการปิดแอปถุงเงินไม่ให้โอนเงินนะครับเข้าไปแล้วก็ยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการไปหลายร้านแล้วขณะเดียวกันท่านบอกว่าวันนี้ก็เชิญผู้บริหารนะครับของทั้งโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อต่างๆมาหารือกันเพื่อย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลกันอีกครั้งหนึ่งว่ามาตรการนี้ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะแล้วก็กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนให้ได้มากที่สุดโดยกำชับผู้ประกอบการทุกรายว่าห้ามละเมิดกฎหรือว่าห้ามไปเอาเปรียบประชาชนล่ะถ้าตรวจพบก็จะมีการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการทันทีแล้วก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์บัญชีดำเลยห้ามเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐในอนาคตอีกด้วยนะกระทรวงการคลังฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้นะครับถ้าพบห้างร้านที่มีพฤติกรรมแบบนี้ร้องเรียนไปเลยครับสายด่วนกรมบัญชีกลางรอรับโทรศัพท์อยู่แล้วหมายเลข 02-270-6400 กด 7ครับ